สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับว่ากัดเนี่ยได้ลดน้ําหนักยังไงให้ได้นะคะเพราะว่าหลายๆคนเวลาเจอกัดตัวจริงก็จะบอกว่าดูตัวเล็กลงนะดูแบบหน้าเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดแต่วันนี้อาจจะหน้าบวมๆหน่อยเพราะว่าตื่นสายนะคะแล้วก็หลายๆอย่างนะคะก็มีคนถามมาแล้วก็มองว่าทําวิดีโอออกมาได้ไหมจะได้ช่วยแชร์ประสบการณ์กันก็เลยมองว่าหลังจากที่กัดแบบลดมาได้ประมาณ6เดือนแล้วช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะคุมน้ำหนักได้พอสมควรแล้วคือน้ำหนักกันเนี่ยค่อนข้างนิ่งมาแบบ3-4เดือนแล้วก็คิดว่าน่าจะถึงจุดที่เราสามารถแบบว่าแชร์ประสบการณ์ให้คนอื่นๆได้ฟังแล้วนะคะต้องเล่าก่อนเลยว่าสาเหตุที่ทำให้กันต้องลดน้ำหนักในตอนนั้นก็คือมันมีอยู่จุดหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้ค่ะเวลาที่ก่อนที่กันจะลดความอ้วนใช่ไหมกันก็มองว่ากันก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองต้องลดนะก็รู้สึกว่าตัวเองแบบสวยมาตลอดรู้สึกว่าตัวเองถ่ายรูปแล้วก็มองว่าตัวเองน่ารักต่อให้สมัยก่อนจะหน้ากลมแค่ไหนก็จะแบบถ่ายรูปแล้วก็จะพยายามหามุมที่แบบตัวเองสวยที่สุดใช่ไหมแต่ว่ามันก็เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเราต้องลดเพราะอะไรนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าถึงจุดนึงอ่ะก็จําได้เลยวันนั้นน่ะที่กันต้องลดแบบหลังจากนั้นคือแบบมันเหมือนกับจุดแตกหักที่ทําให้กันมีความรู้สึกว่าฉันต้องลดน้ําหนักของจริงแล้วนะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยกันไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะจำได้เลยว่านอนที่โรงแรมอินเตอร์คอนกัดเนี่ยนนท์พยายามพูดกับกัดมาตลอดว่ากัดน้ำหนักดูอ้วนขึ้นนะดูแบบบวมขึ้นนะนั่นนี่นู่นนั่นกัดก็แบบไม่หรอกปรากฏว่าน้ำหนักกัดเยอะกว่านนท์ซึ่งคนฟังที่เป็นผู้ชายอาจจะไม่เข้าใจนะคะแต่ถ้าคนฟังเป็นผู้หญิงอาจจะเข้าใจเลยว่าถ้าวันหนึ่งมนุษย์เมียเนี่ยน้ำหนักมากกว่าผัวทั้งที่แบบแต่ก่อนหน้านี้เราตัวเล็กกว่าเขามาตลอดแล้วอยู่มาวันหนึ่งเราน้ำหนักเยอะกว่าเขาอย่างเงี้ยค่ะต่อให้มันจะแค่แบบ2กิโลนะกันก็รู้สึกว่าแบบเหมือนโดนเอาเหมือนมีใครลากกันไปสี่แยกแล้วก็แบบเอารถมาทับอะก็รู้สึกแบบไม่ได้ละฉันต้องแบบจริงจังกับการลดน้ำหนักของจริงแล้วนะคะก็เลยทำให้เป็นจุดเปลี่ยนนะคะต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าจริงๆหลายๆคนก็มีเหตุผลในการลดน้ำหนักหลายอย่างเนาะบางคนอยากจะสุขภาพดีบางคนอยากจะใส่เสื้อผ้าได้สวยบางคนอยากจะมีความมั่นใจในตัวเองได้เยอะขึ้นนะคะแต่ว่าของกัดอะขั้นแรกเริ่มในการลดน้ำหนักของกัดคือฉันอยากน้ำหนักลดเร็วๆเพราะตอนนี้ฉันน้ำหนักมากกว่าสามีของฉันมันก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบมันเครียดมันกดดันแล้วมันก็แบบมันไม่ได้เริ่มต้นจากการลดน้ำหนักด้วยความรู้สึกแฮปปี้อ่ะมันก็เลยทำให้กัดค่อนข้างที่จะช่วงแรกๆคือค่อนข้างกดดันตัวเองนะคะเครียดนอยแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องลดสิคือวิธีไหนที่ใครเขาบอกว่าดีอ่ะคือกัดเอาหมดนะคะต้องบอกเลยว่าเทปนี้ถ้าทุกคนได้รับชมนะกัดบอกเลยทุกวิธีที่คุณเสิร์ช Google ทุกวิธีที่คุณเสิร์ช YouTube แล้วมันขึ้นมาลดน้ำหนักได้นะลองมาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างซึ่งหลักๆนะคะขั้นตอนในการลดน้ำหนักเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าอย่างที่กัดบอกทุกคนไปก็คือdrive แรกนะคะสิ่งที่ทำให้กัดอยากลดน้ำหนักคือกัดอยากเอาชนะเพราะว่าตอนนั้นเรามองว่าเราน้ำหนักเยอะกว่าสามีใช่ไหมเราก็อยากจะเอาชนะทำให้ตอนนั้นกัดไม่ศึกษาคำว่าไม่ศึกษาคือไม่ได้คิดถึงผลได้ผลเสียขนาดนั้นนะคิดแค่ว่าฉันเอาตัวเลขเป็นหลักคือตอนนั้นอะถ้าคุณไปฟังใครเยอะๆเขาอาจจะมองว่าเอ้ยเราอาจจะน้ำหนักเยอะได้แต่ว่าตัวอย่าไปโฟกัสที่ตัวเลขให้โฟกัสที่สัดส่วนให้โฟกัสที่นั่นนี่นู่นนั่นใช่ไหมแต่ว่าในตอนนั้นอะคือคุณต้องเข้าใจว่าในตอนนั้นเราไม่มีสติของเราคือน้ำหนักฉันมากกว่าสามีของฉัน2กิโลฉันต้องทำยังไงก็ได้ให้ฉันต้องลดลงไปเยอะกว่าเขาแล้วต้องไม่ใช่แบบเท่าเขานะต้องลงไปมากกว่าเขาสัก5โลหรือ10โลเพื่อที่จะให้เรารู้สึกว่าเรากับปาเป็นผู้หญิงตัวเล็กตัวน้อยเหมือนเดิมอันนี้คือวิดีโอนี้มันของการนะมันก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวของการนะคือตอนนั้นทำมันก็เลยทำให้การมีความรู้สึกที่ว่าฉันต้องลดให้เร็วที่สุดนะคะก็เลยใช้ทุกวิธีนะคะใครเขาบอกว่าวิธีไหนว่าดีนะกัดทำหมดนะคะเริ่มต้นด้วยว่ากลับมาจากสิงคโปร์เนี่ยสิ่งแรกที่ทำเลยก็คือตอนนั้นเนี่ยยอมรับว่าที่มันขึ้นมาได้ขนาดเนี้ยเพราะว่ากินบุฟเฟ่ค่ะกินบุฟเฟ่เยอะมากนะคะช่วงนั้นคือจำได้เลยกินบุฟเฟ่อย่างอาทิตย์นึงมี7วันเนี่ยกินบุฟเฟ่อย่างน้อยแบบ3วันหรือ4วันคือแบบครึ่งต่อครึ่งอ่ะต้องมีบุฟเฟ่สักมื้อนึงใน1วันจริงๆนะคะมันก็เลยทำให้เราแบบเหมือนกับค่อยๆขยายกระเพาะขึ้นมาอย่างสมัยก่อนกินก๋วยเตี๋ยวชามนึง40บาทกินข้าวจานนึงต้องอิ่มใช่ไหมตอนนั้นคือแบบต้องกิน2จานต้องกินพิเศษต้องกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเรากินเยอะขึ้นมาเรื่อยๆมันเหมือนกับเพาะเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ่ะทำให้กันมีความรู้สึกว่าถ้าฉันจะลดน้ำหนักเนี่ยแล้วอยู่ดีๆเราไปแบบหักดิบอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้เราโยโย่นะคะภาษาลดน้ำหนักคือโยโย่ใช่ไหมก็คือการที่ลดลงไปพวบๆแล้วก็สวิงขึ้นมาแรงๆเพราะว่ามันไม่ชินใช่ไหมกัดก็เลยค่อยๆศึกษานะคะคำว่าค่อยๆศึกษาคือตอนนั้นน่ะคือเราจะโฟกัสแค่น้ำหนัก
เราก็เลยอยากจะให้ตัวเลขเนี่ยมันเห็นผลที่ตัวเลขเรายังไม่ได้สนใจเรื่องสัดส่วนไม่ได้สนใจเรื่องสุขภาพมากนักนะคะในตอนนั้นก็เลยค่อยๆลงมาที่ตัวเลขนะคะก็คือกลับมาเนี่ยอย่างแรกเลยที่ทำนะก็คือไม่ทานข้าวเย็นนะคะก็คือกินแค่ข้าวเช้ากับข้าวกลางวันนะคะช่วงเย็นนะคะไม่กินข้าวจะกินเป็นผลไม้หรือกินเป็นน้ำหรือกินเป็นอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่หรือถ้าจะกินจริงๆอ่ะก็กินเป็นสลัดหรือว่าพวกแบบโปรตีนเช่นเนื้อไก่เนื้อวัวปลาแซลมอนอะไรพวกนี้คือไม่กินข้าวไม่กินแป้งเยอะช่วงเย็นนะคะทำอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสักวีคนึงน้ำหนักก็ลงมาประมาณแค่โลเดียวแต่ก็แบบก็เริ่มมีกำลังใจใช่ไหมน้ำหนักลงแต่มันก็ยังเครียดมันก็ยังหน่อยอยู่นะคะกัดก็เลยตัดสินใจคือช่วงนั้นในด้วยความที่เรากินเยอะมาตลอดแล้วอยู่ดีๆมาเรามากินน้อยอะค่ะมันก็เลยทำให้เราหงุดหงิดเราหิวเนาะกัดก็เลยใช้วิธีแบบค่อนข้างหลายๆคนมองอาจจะมองว่าสุดโต่งนะแต่ว่ากัดก็ไปฟังมาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันมีวิธีนี้ก็คือการทำฟาสติ้งนะคะแต่มันไม่ใช่ฟาสติ้งแบบ IF นะอันนี้มันคือแบบ juice fasting water fasting นะคะนั่นคือการที่เราไม่รับประทานอาหารเลยแบบไม่กินข้าวไม่กินอะไรเลยนะคะซึ่งกัดอะทำมันเนี้ย2รอบนะคะเหตุผลที่กัดเลือกที่จะทำ water fasting หรือ juice fasting นะคะต้องยอมรับว่าช่วงนั้นน่ะกัดมีความรู้สึกว่าตัวเองกระเพาะใหญ่ตัวเองอ้วนนะคะตัวเองกินเยอะกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเพราะว่ากระเพาะมันใหญ่เรากินเยอะมาตลอดเราขยายมาตลอดอยู่ดีๆจะให้ฉันมากินน้อยกินข้าว1จานแล้วบอกว่าอิ่มน่ะแต่มันไม่อิ่มไงเข้าใจป่ะคือมันต้องเติมอะกัดก็เลยมีความรู้สึกอะคิดเอาเองนะอันนี้อาจจะไม่ใช่หลักการวิทยาศาสตร์แต่คิดเอาเองก็คือถ้าอย่างนั้นเราต้องทำยังไงก็ได้ให้กระเพาะเราเนี่ยมันตกใจมันช็อกมันหดลงมาเร็วที่สุดนะคะกัดก็เลยใช้วิธีทำ water fasting นะคะก็คือวีคแรกกลับมาใช่ไหมก็กินแต่มื้อเย็นไม่กินมื้อเย็นเลยนะคะวีคที่2คือทำ juice fasting นะคะทำ juice fasting ก่อน juice fasting เนี่ยทำ3วันนะคะก็คือกินแต่น้ำผลไม้กินน้ำผลไม้แทนข้าวเลยคือน้ำผลไม้เนี่ยมันมีความหวานมันมีพลังงานนะคะจริงๆถ้าเป็นแบบไปฟังเยอะๆเขาก็บอกน้ำผลไม้แคลอรี่เยอะนั่นนี่นู่นนั่นแต่อย่างน้อยมันทำให้เราไม่หิวไงคะแล้วช่วง3วันนั้นที่ทำ juice fasting เนี่ยกันก็ใช้ชีวิตได้ปกติเลยนะคะก็คือมีออกไปเที่ยวมีไปนั่นนี่นู่นนั่นแต่ว่าเราก็พกน้ำใส่กระบอกไปแล้วก็จิบกินระหว่างวันนะคะช่วงนั้นก็มีไปต่างจังหวัดด้วยก็กินน้ำผลไม้แทนข้าวไปนะคะก็อาจจะอึดอัดนิดนึงถ้าคุณต้องอยู่กับคนรอบๆตัวนะคะเพราะว่าคุณนั่งกินคุณในโต๊ะอาหารนะคุณก็นั่งกินน้ำผลไม้คนอื่นก็นั่งกินข้าวไปแล้วก็นั่งมองคนอื่นไปแต่ก็แค่วัน2วันอ่ะเนาะซึ่งพอทำ water fasting ไป3วันเนี่ยน้ำหนักลงไปแบบโล2โลเลยนะคือแบบลงเร็วเลยมากลงคือแบบลงเร็วมากเลยนะคะแล้วก็พอทำ juice fasting เสร็จสักหลังจากนั้น1อาทิตย์ก็ทำ water fasting 5วันนะคะ water fasting คืออะไรคือกินแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวเลยกินแต่น้ำเปล่าอย่างเดียว5วันติดนะคะช่วงนั้นอ่ะบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะถามว่าถ้าอย่างนั้นมีอาการหอยไหมมีอาการไม่มีแรงไหมต้องบอกว่ากัดเป็นคนที่ขยับตัวน้อยอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรหนักๆอยู่แล้วนะคะทำให้ต่อให้กัดไม่กินข้าว5วันหรือแบบทั้งวันไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยกัดก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติคือไลฟ์สไตล์กัดค่อนข้างที่จะไม่ได้หวือหวามากไม่ได้เหนื่อยมากไม่ต้องไปแบบวิ่งทำงานหนักขนาดนั้นคือกันก็แบบออกจากบ้านถ่ายรายการนะคะนั่งตอบลูกค้านอนบนเตียงตอบแชทไลน์อะไรพวกนี้คือมันไม่ได้เหนื่อยมากนะคะก็เลยทำให้5วันที่ทำ water fasting เนี่ยก็ผ่านไปได้อย่างด้วยดีนะคะแล้วพอทำ water fasting เสร็จเนี่ยก็น้ำหนักลงมาอีกนะทำให้ตอนนี้น้ำหนักกัดลงมาประมาณแบบ 5-6 โลภายใน1เดือนถือว่าเร็วมากนะคือตอนนั้นก็รู้สึกว่าโอเคแหละน้ำหนักมันลงมาแบบโอเคลงมาน้อยกว่าแฟนแล้วก็ไม่เครียดมากละแต่ในระหว่างช่วงที่ทำช่วงเดือนแรกเนี่ยค่ะบอกเลยว่าเครียดมากนะคะกดดันมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่า intention แรกของเราอะหลักการแรกของเราในการลดน้ำหนักอะคือเราแค่อยากจะเอาชนะเราแค่สนใจตัวเลขนะคะพอมันถึงจุดนั้นปุ๊บอะพอมันเสร็จแล้วอะเราก็มีความรู้สึกหวงๆว่าแบบแล้วไงต่อคือเราเริ่มรู้สึกว่าหลังจากนี้กูจะไม่กินข้าวอย่างเดียวหรอกูจะไม่กินอะไรหรอกูไม่ตายไปเลยหรอคือเราทำ water fasting ทำ juice fasting เพราะเรารู้สึกว่าเราอยากขดกระเพาะให้มันเล็กลงแล้วก็รู้สึกว่ามันได้ผลนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นอะกลายเป็นว่าเรากินอะไรอะกินนิดเดียวก็อิ่มกินนิดเดียวก็อิ่มและอิ่มคืออิ่มจริงๆนะคือจุกเลยทั้งที่แบบก่อนทำอะเรากินข้าวสมมติกินข้าวต้องกินข้าวแบบร้อยกรัมสมมตินะข้าวร้อยกรัมต้องกินร้อยกรัมเท่านั้นถึงจะอิ่มนะคะกิน80กรัมหรือ60กรัมก็จะรู้สึกว่าอยากกินอีกแต่พอทำพวกแบบ water fasting เสร็จหรือว่า juice fasting หรือทำ IF เสร็จเนี่ยค่ะกลายเป็นว่าแบบกิน50กรัมกิน40กรัมก็อิ่มแล้วเหมือนคนดัดจริตเลยตอนนั้นน่ะคือมีความรู้สึกแบบอุ๊ยกินนิดเดียวแล้วอิ่มแล้วมันอิ่มจริงๆคือมันเหมือนกับว่าร่างกายเรามันก็ต้องปรับตัวเนาะก็คือก็ถือว่าเป็นข้อดีในข้อเสียเพราะว่าหลายๆคนก็มองว่าวิธีนี้มันสุดโต่งกัดก็มองว่าสุดโต่งนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณแบบ
อยู่ดีๆอยากลดน้ำหนักแล้วอยู่ดีๆให้คุณไปกินอาหารน้อยๆอ่ะก็ว่ามันทํายากกันก็เลยใช้วิธีสุดโต่งแม่งไปเลยก็เอาแค่นี้แหละ3วันให้จะตายก็ให้มันรู้ไปนะคะแต่ก็แล้วแต่คนฟังนะเพราะว่ามันแล้วแต่สถานการณ์จริงๆถ้าคุณเป็นคนถ้าคุณทําอาชีพหรือคุณเป็นคนที่ทํางานที่ต้องใช้กิจกรรมแบบต้องอยู่เอาท์ดอร์นะคะต้องทํางานหนักแล้วคุณมาทําแบบไม่กินข้าวทั้งวันเลยเนี่ยอาจจะไม่ดีแต่สําหรับการ์ดอ่ะการ์ดมองว่ามันทําได้และทําแล้วการ์ดก็แบบเห็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างจับต้องได้นะคะแล้วก็ว่าจุดเปลี่ยนมันคือพอน้ําหนักเราลงมาแบบลงมาถึงจุดที่เราโอเคแล้วคําว่าโอเคคือตอนนั้นมันลงมาแบบ6โลมันน้อยกว่านกมันน้อยกว่าแฟนกันละกันก็รู้สึกว่าอ่ะแล้วไงต่อใช่มั้ยคะมันก็เลยทําให้หลังจากนั้นนะคะ water fasting ทําไปละ IF ทําไปละกินข้าวไม่กินข้าวมื้อเย็นทําไปละแล้วฉันต้องทําอะไรต่อนะคะแล้วกันก็เริ่มคุยกับแฟนเยอะขึ้นนะคะคือระหว่างนั้นน่ะกันบอกเลยว่าแฟนอ่ะโนน่ะไม่อยากยุ่งกับกันเลยเพราะกันน้อยมากกันนอนร้องไห้แล้วก็แบบเมื่อไหร่น้ําหนักกันจะลดนะคะแม่กับม้ากับคนรอบข้างก็จะแบบหนูคือแบบกันตึงมากกันยอมรับเลยว่าตอนนั้นคือตึงมากเพราะว่าเราอยากเอาชนะแต่ว่าพอมันผ่านช่วงนั้นมาได้อ่ะค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะสบายขึ้นละเราไม่อยากลดน้ําหนักแบบทำให้คนรอบข้างเครียดทำให้ตัวเองเครียดคือช่วงนั้นคือหน้าโทรมจริงเพราะว่าเครียดจริงๆนะคะก็เลยมาคุยกับนนท์แล้วก็ลองศึกษามากขึ้นว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักแบบยั่งยืนคำพูดแบบเริ่มคุ้นหูแล้วคนดูถ้าแบบดูคลิปแล้วคนอ้วกคนอื่นแล้วมาฟังคำพูดเนี้ยก็น่าจะอ่ะรู้แล้วว่าเดี๋ยวมึงจะพูดอะไรต่อใช่ไหมก็เขาก็บอกว่าต้องออกกำลังกายต้องกินโปรตีนต้องคุมน้ำหนักต้องแบบใช้ไลฟ์สไตล์ต้องเวิร์กเอาท์บาลานซ์นะคะกันก็ฟังแล้วกันก็แบบอีใครจะออกกำลังกายไม่ชอบใครจะแบบอะไรอ่ะดัดจริตคือกันก็แบบแอนตี้ดิเรกตอนพูดอ่ะเนาะก็จนนนเขาก็แบบมาลองกัดลองดูนะคะก็คือพวกกัดต้องดูแลสุขภาพกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าที่บ้านน้าก็ป่วยนะคะพวกกัดเองก็เป็นบริษัทยาเราก็แบบมีการดูแลตัวเองคือเราสุขภาพค่อนข้างโอเคอยู่แล้วแต่กัดเป็นคนที่อ้วนมาได้ขนาดนี้เพราะว่าขี้เกียจไม่ออกกำลังกายนะคะค่อนข้างเพลทเลยแหละนนก็เลยบอกว่าถ้างั้นกันก็ต้องทำกิจกรรมคือต้องขยับร่างกายให้เยอะขึ้นแล้วก็ต้องเลือกกินคำว่าเลือกกินคือกันก็ยังกินข้าวข้างนอกเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าหนึ่งเลยที่เห็นผลชัดแน่ๆเลยนะคือชานมไข่มุกเดือน2เดือนแรกอ่ะไม่ได้กินเลยถ้าได้กินก็คือแบบหวาน 25% แค่นี้ไข่มุกไม่ให้ใส่ให้กินแต่ชานมคือช่วงแรกๆคือกดดันมากเครียดมากนะคะแต่ก็ตอนนี้ก็คือผลลัพธ์ก็คือคุ้มแหละแต่ว่าเขาก็บอกว่าอ่ะหนึ่งเลยนะคือที่กัดต้องทำคือกัดต้องกินโปรตีนนนเขาก็พยายามอธิบายให้กัดฟังนะว่าการที่เรามีโปรตีนในร่างกายเยอะๆเนี่ยเราที่โปรตีนถึงเนี่ยแล้วโปรตีนไปสร้างกล้ามเนื้อพอเราร่างกายกัดมีกล้ามเนื้อเนี่ยต่อให้กัดไม่ทำอะไรเลยกัดแบบเดินหายใจทีนึงมันก็มีกล้ามเนื้อไปเผาผลาญแคลอรี่ละอ่ะกันก็แบบแปลว่าอะไรไม่เข้าใจคือตอนนั้นไม่เข้าใจคอนเซปต์นี้นะคะเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นกันลองออกกำลังกายไหมกันก็แบบกันไม่อยากออกกำลังกายกันเป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายกันจะตายให้ได้ให้กูนอนตายดีกว่าให้กูไปออกกำลังกายคือกันก็แอนตี้การออกกำลังกายมากเลยนะคะจนวันหนึ่งเขาบอกว่าไปเถอะเดี๋ยวโดนพาไปเล่นก็คือไปเล่นกันแล้วก็แบบกันก็ฮึบด้วยแหละกันก็เริ่มจากการที่ไปเดินบนลู่วิ่งนะคะโชคดีที่บ้านมียิมอยู่ข้างล่างนะคะคิดดูดิขนาดยิมอยู่ชั้น2กันจะไม่อยากลงไปเลยอ่ะโคตรขี้เกียจอ่ะขี้เกียจขนาดไหนคิดดูแล้วกันนะคะก็คือก็ลงไปเดินลู่วิ่งนะคะพอเดินลู่วิ่งเสร็จนะคะอีกอันนึงที่กันคิดว่าเป็นข้อดีของการที่ลดความอ้วนนะคะคือที่บ้านกันมีออนเซ็นก็คือมีบ่อน้ำร้อนแล้วก็มีบ่อน้ำเย็นการที่เรามีบ่อน้ำร้อนเนี่ยมันจะทำให้เวลาเราออกกำลังกายเสร็จหรืออะไรเนี่ยค่ะเราลงไปแช่เนี่ยกล้ามเนื้อเรายืดหยุ่นนะคะเราได้รีแลกซ์นะคะแล้วก็เวลาที่กล้ามเนื้อคุณยืดหยุ่นนะคะเส้นเอ็นคุณไม่ตึงเนี่ยมันก็ทำให้คุณสามารถออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมอะไรได้หลายท่าได้ดีขึ้นนะคะแล้วพอมีน้ำบ่อน้ำเย็นเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อมันกระชับมันเฟิร์มนะคะมันเผาผลาญมันสร้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเบิร์นไขมันได้เยอะขึ้นนะคะก็ถือว่ากัดก็มีแบบตัวซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะนะคือกัดอะโชคดีตรงที่สิ่งแวดล้อมต่างๆมันค่อนข้างซัพพอร์ตในการที่กัดจะลดความอ้วนครั้งนี้นะอาจจะโชคดีกว่าหลายๆคนก็ถือว่าเป็นโชคดีของกัดที่มันมีตรงนี้นะคะพอเสร็จแล้วกัดก็เริ่มจากเดินลู่วิ่งนะคะแล้วก็กัดมีกิจกรรมอยู่อันนึงที่กัดชอบทำอยู่แล้วนั่นก็คือพิลาทิสนะคะพิลาทิสเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างสนุกนะคะคือมันไม่เหมือนที่กัดไม่ชอบออกกำลังกายเพราะกัดไม่ชอบยกเวทไม่ชอบทำอะไรซ้ำๆเดิมๆน่าเบื่อนะคะหนักทรมานนะคะแต่ว่าพิลาทิสเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบทำ
ทำหนึ่งท่า8ครั้งซ้ายขวาแล้วมันก็มีอะไรให้ทำได้ถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยนะคะได้ยืดเส้นด้วยไม่เหนื่อยเกินไปไม่หนักเกินไปแต่ว่าได้ activate กล้ามเนื้อทั้งตัวได้ยืดทั้งตัวแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้แรงเยอะแต่ว่าค่อนข้างสนุกคือเราต้องรู้สึกสนุกไปกับมันด้วยอ่ะมันก็เป็นกิจกรรมนึงที่กัดทำนะคะแล้วก็อีกกีฬานึงที่กัดเริ่มเล่นหลังจากที่กัดเริ่มมีความอ้วนเนี่ยก็คือการเล่นโพนะคะนนก็บอกกันเองว่ากัดไปเล่นโพไหมอ่ะกัดก็เสิร์ชดูเฮ้ยมันมีเรียนโพในไทยที่แถวๆรามินทราแถวๆบ้านเนี่ยก็เลยไปเรียนโพก่อนพอเรียนแล้วก็รู้สึกว่าชอบคือกัดไม่ชอบเวทเทรนนิ่งก็จริงไม่ชอบแบบยกดัมเบลอันนี้ไม่ชอบเลยแล้วก็ไม่ชอบเต้นเบเบ้ไม่ชอบซิทอัพไม่ชอบทำอะไรทั้งนั้นแต่ว่าการเล่นโพเนี่ยค่ะมันคือคิดสภาพมีเสาหนึ่งอันเราต้องยกตัวเองให้ลอยก็คือต้องใช้มือดึงใช่ไหมนั่นหมายความว่าเราน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะเราก็ดึงตัวเองขึ้นไปเท่านั้นตอนนั้นกัดหนักเกือบ80อ่ะเท่ากับว่ากัดยกน้ำหนักอยู่80กิโลเพราะกัดดึงตัวเองขึ้นลอยฟ้าให้ได้นั่นหมายความว่ากัดดึง80โลแล้วเป็นการดึง80โลโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็สนุกด้วยเพราะว่าเราได้เล่นท่าสวยๆได้ถ่ายรูปนะคะได้มีกิจกรรมให้ทำนะคะทำให้กัดก็แบบค่อนข้างชอบโพเราจนถึงขั้นแบบตอนนี้ก็คือสร้างห้องโพไว้ที่บ้านเลยนะคะก็มีครูมาสอนที่บ้านมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าสนุกนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้มาเรื่อยๆคือต้องยอมรับว่าช่วงแรกอ่ะมันเครียดใช่ไหมมันร้องไห้มันเหนื่อยแต่ช่วงหลังพอมันเหมือนกับเราปลดล็อกตัวเองแล้วเราแบบโอเคน้ำหนักน้อยกว่านนแล้วคือปมของกัดคือกูน้ำหนักมากกว่าผัวพอน้ำหนักเราลงมาน้อยกว่าผัวแล้วเราก็ไม่เครียดมากแล้วอะค่ะก็หลังจากนั้นก็คือกินกัดกินปกติเลยค่ะกินเหมือนคนทั่วไปเลยแค่อาจจะกินเนื้อสัตว์เยอะหน่อยแล้วก็แป้งก็คือกินน้อยหน่อยก็คือเขี่ยแป้งออกกินนะแต่เขี่ยออกยกตัวอย่างเช่นถ้ากินข้าวมันไก่อะกัดก็กินเหมือนคนปกตินะชอบกินเนื้อหนังด้วยเนื้อหนังสะโพกอะชอบกินมากแต่ว่าข้าวเนี่ยเราอาจจะสมมติเขาให้ข้าวมาหมดกัดอาจจะเขี่ยข้าวออกครึ่งนึงแล้วก็กินแต่กับหรือว่าไปกินสเต็กก็กินเนื้อเยอะหน่อยนะคะกินเลือกกินเนื้อแดงมากกว่าเนื้อติดมันช่วงนึงนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มีออกกำลังกายบ้างนะคะแต่การออกกำลังกายของกัดอ่ะมันไม่ใช่การออกกำลังกายที่เครียดละมันเป็นไปเดินลู่วิ่งสักแบบ 2-3 เพลงอ่ะให้เดินได้สักกิโลนึงให้แบบทั้งร่างกายได้ขยับเล่นพิลาทิสให้เส้นยืดบ้างนะคะเล่นโพลแดนซ์ให้มีเวทเทรนนิ่งบ้างกัดอ่ะเล่นโพลแดนซ์แล้วกัดอ่ะหยุดเล่นไป6เดือนเพราะว่ากัดเล่นจนข้อมือขาดนะคะเป็น TFCC แล้วช่วงข้อมือขาดเนี่ยต้องบอกว่ากัดถึงกล้าเอามาทำคลิปวิดีโอนี้เพราะว่ากัดอ่ะข้อมือขาดตอนปลายปีนะคะแล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นโพลได้ตอนกลางปีนั่นหมายความว่า6เดือนนั้นน่ะกัดไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้เล่นโพลแดนซ์ละแต่ว่าใน6เดือนนั้นนะคะกัดก็ยังน้ำหนักลงได้อยู่แล้วก็ยังเมนเทนน้ำหนักได้นะคะก็เลยทำให้กัดอ่ะกล้าออกมาแชร์ประสบการณ์เพราะกัดมองว่าช่วงนั้นอ่ะเราไม่ได้เล่นโพแดนเลยไม่ได้เล่นพีนาทีเลยคือใช้ข้อมือไม่ได้คือออกแรงไม่ได้เลยเพราะว่าข้อมือขาด TFC เป็น TFCC อ่ะค่ะก็คือเอ็นข้อมือมันขาดนะคะก็ออกกำลังกายไม่ได้แล้วทำไงทำไมน้ำหนักยังลงอยู่ทำไมยังเมนเทนน้ำหนักได้นะคะกัดก็แล้วกัดไปต่างประเทศบ่อยมากไปยุโรปมา20วันไปอิตาลีแดกพิซซ่าทุกวันแดกพาสต้าทุกวันแดกชีสอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับมาน้ำหนักลงนะคะกัดคิดว่ามันอยู่ที่กัดเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเราต้องขยับตัวให้เยอะขึ้นเผาผลาญให้เยอะขึ้นนะคะก็คือกัดมองว่าถ้าสมมติว่าเรากินเข้าไปเยอะเนี่ยค่ะเราก็ต้องมีออกกำลังกายคำว่าออกกำลังกายคือเราต้องเดินให้เยอะขึ้นเราอาจจะได้ยินคำว่าแบบไปเดินย่อยกันหน่อยเดินช้อปปิ้งคือต้องทำอะไรให้มันร่างกายมีการขยับอยู่ตลอดเวลานะคะกัดเข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสเดินเล่นเยอะเพราะว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยค่ะอากาศมันก็ไม่น่าได้น่าเดินเล่นอ่ะเนาะกัดก็เลือกเดินที่จะเดินบนลู่วิ่งแทนนะคะช่วงที่ข้อมือขาด TFTC เนี่ยกีฬาเดียวที่กัดเล่นเลยนะก็คือเดินบนลู่วิ่งกับแช่น้ำร้อนน้ำเย็นแล้วก็กินข้าวเสร็จนะคะก็คือมีการเดินย่อยถ้าแบบยังอิ่มๆอยู่อ่ะก็จะยังไม่ลงนอนนะคะก็คือเดินแล้วก็ทำอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ช่วงนั้นก็คือไปต่างประเทศบ่อยมากนะคะครึ่งปีแรกเนี่ยกัดไปต่างประเทศแบบทุกเดือนจริงๆนะคะเดือนนึงแบบมากกว่า10วันด้วยซ้ำมาคือไปต่างประเทศตลอดนะคะไปญี่ปุ่นไปเกาหลีนะคะไปจีนไปเยอะแล้วก็กินเยอะแต่ว่าเรามองว่าเราได้เบิร์นแคลอรี่ด้วยนะคะก็คือกินแล้วก็เดินกินแล้วก็เดินนะคะเดินเยอะมากนะคะคือก็คิดว่าการเดินอ่ะช่วยได้เยอะจริงๆแล้วก็ถ้าแบบ18บวกหน่อยก็อย่างว่าบ้างนะคะมันจะได้แบบมีกิจกรรมให้ทำบ้างนะคะก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันก็ใช้ได้นี่หว่าแล้วก็ตอนนี้ก็น้ำหนักลงมาเกือบ20โลแล้วนะคะก็คือกัดเนี่ยเริ่มต้น
อือฮึเริ่มต้นเลยก็คือหนัก88นะคะ88คือตอนที่อินเตอร์คอนที่น้ำหนักกูเนี่ยมากกว่าอีนนมากกว่านนเพราะตอนนั้นนน86กับ88แม่งไม่ได้ละนะคะ5กิโลแรก6กิโลแรกใน1เดือน1เดือน6กิโลก็ทำจริงๆก็คือช่วงนั้นก็คือกินไม่กินข้าวเย็นแล้วก็ไม่กินข้าวเลย5วันทำ water fasting ทำ juice fasting นะคะแล้วก็น้ำหนักลงไป5โลจริงๆภายใน1เดือนแต่ว่าหลังจากนั้นไอ้6เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10เดือนเนี่ยก็คือค่อยๆลงแล้วก็ลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะก็เกิดจากการที่เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะเรารู้แล้วว่าเราต้องขยับตัวเยอะขึ้นต้องมีออกกําลังกายบ้างนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมที่เราชอบนะคะแล้วก็เวลากินข้าวนะคะคุณอาจจะเขี่ยแป้งออกหน่อยก็คือกัดใช้หลักการว่ากัดก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติอย่างตอนเนี้ยกัดก็กินชาเขียวใส่น้ำตาลก็ได้คือมันกินได้คือเราใช้ชีวิตให้ปกติเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราถ้าเราวันไหนเรากินเยอะอย่างสมมติว่าเมื่อวานเนี่ยอย่างเนี้ยก็จะแพลนไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วกินเจ็ดรู้ว่าตัวเองต้องกินเยอะพอกินเยอะเสร็จอ่ะเย็นวันนั้นอาจจะต้องมีออกกำลังกายพิเศษหน่อยนะถ้าไม่ลงไปฟิตเนสก็สามารถฟิลเหมือนโยคะค่ะมันจะเป็นเสิร์ชใน YouTube ก็ได้คลิปออกกำลังกาย5ที10นาทีนะคะก่อนนอนยกขาให้มันแบบให้มันได้ร้อนๆหน่อยอะไรพวกเนี้ยกัดก็มองว่าเออก็มีออกกำลังกายบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะสุดท้ายก็กลับมาคีย์เวิร์ดง่ายๆอย่างที่ทุกคนต้องรู้จักแหละก็คือถ้าอยากจะลดน้ำหนักคุมน้ำหนักแบบถาวรแบบยั่งยืนแบบไม่ทำลายสุขภาพนะคะหนึ่งคือร่างกายคุณเนี่ยต้องมีการแอคทีเวตตลอดต้องมีแอคทีฟตลอดนะคะสองการกินเนี่ยคุณต้องเลือกกินนิดนึงนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องกินอาหารเฮลตี้แบบนกนะไม่ใช่กินอาหารนกนะคุณก็กินอาหารเหมือนคนปกติแหละแค่อาจจะเลือกกินหน่อยเลือกกินนิดนึงก็พอนะคะกินข้าวกะเพราก็อาจจะตักข้าวลงหน่อยอะไรที่มันเค็มมากก็อย่าไปกินคือกัดไม่ใช่หมอกัดไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์กัดก็กินปกติกัดไปกินบุฟเฟ่กัดก็กินปกติเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเลือกนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่กัดมีคือกัดก็มีอาหารเสริมบ้างนะคะก็คือแบรนด์ที่กัดทำก็คือมีพวกแบบโปรไบโอติกนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องการขับถ่ายช่วยเรื่องการดูไขมันอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ทำควบคู่กันไปนะคะอะไรที่มันว่าดีกัดก็ทำหมดอะค่ะอีกอันนึงที่กัดทำก็คือการนวดตัวนะคะก็คือการแบบนวดสลายไขมันไปนวดไปทำอะไรพวกนี้นะคะกัดก็มีทำด้วยนะคะบอกแล้วกัดทำทุกอย่างจริงๆนะคะก็มันก็เลยทำให้ตอนนี้น้ำหนักกัดก็ลงมาจริงๆไม่ถึง20โลจริงๆประมาณ18โลนะคะแล้วก็ตอนนี้กัดก็หนักอยู่ที่ประมาณ70โล70โลมา70โลมาประมาณ3เดือนละ4เดือนละก็คือน้ำหนักคงที่มากๆแต่ว่าใน70ใน4-5เดือนนี้คือกัดไปต่างประเทศตลอดนะอย่างล่าสุดกัดไปฮ่องกง4วันกินทุกวันนะคะกินเยอะมากกินขนมเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็ยังกินอยู่นะคะก็กลับมาก็น้ำหนักเท่าเดิมเสมอตัวนะคะตอนนี้กัดก็พยายามที่อยากจะลงอีกสัก5โลคืออยากจะลองสู้อีกสักนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับเรามาถึงจุดที่ร่างกายมันน่าจะแบบเท่านี้แหละแต่ว่าถ้าเราอยากจะข้ามขีดจำกัดเนี่ยหลังจากนี้ถ้าสมมติว่ากัดสามารถข้ามทลายขีดจำกัดนี้ไปได้นะคะเนี่ยกัดจะมาทำคลิปวิดีโอให้ดูอีกคือกัดคิดว่าหลังจากนี้กัดข้อมือกลับมาดีละทุกอย่างเริ่มโอเคกัดอาจจะต้องมีออกกำลังกายให้หนักขึ้นหน่อยอาจจะต้องคุมอาหารจริงๆอีกสักนิดนึงนะคะแล้วก็ดูว่าทำอะไรได้อีกถ้าสมมติว่ากัดมีลงไปได้อีกนะคะเขาเรียกว่าอะไรก้าวผ่านขีดจำกัดได้อีกก็เดี๋ยวจะมาทำวิดีโอให้ดูแต่ว่าวิดีโอนี้ก็เอาเป็นสั้นๆง่ายๆว่า20กิโลที่กัดเกือบ20กิโลที่กัดลงมาได้เนี่ยกัดทำได้ยังไงนะคะช่วงแรกนะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือแบบสุดโต่งไปหน่อยนะคะมาช่วงหลังๆนี่แหละที่ปรับสไตล์การกินนะคะมีออกกำลังกายมากขึ้นนะคะมีตัวช่วยหลายๆอย่างนะคะมันก็เลยทำให้เราลงมาได้ค่อนข้างที่จะง่ายกว่าคนอื่นแต่ก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนคิดยังไงนะคะถ้าชอบคลิปประมาณนี้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะกัดตั้งใจทำคลิปนี้มากจริงๆนี่คือกัดถ่ายซ้อมรอบที่สองนะมีกัดมาถ่ายเวลาอาทิตย์ที่แล้วแต่กัดรู้สึกว่าพูดยังไม่ค่อยตรงประเด็นเท่าไหร่พูดวนไปวนมานะคะอันนี้ก็เลยตั้งใจที่จะค่อยๆเรียบเรียงให้ทุกคนเห็นไทม์ไลน์ว่ามันเริ่มจากอะไรนะคะสาเหตุที่ทำให้เราต้องลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่แย่แล้วก็ประสบการณ์ที่ดีนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คืออยากจะบอกไว้ว่าถ้าสมมติว่าคุณมองว่าคุณต้องลดน้ำหนักเพราะคุณอยากสวยเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่จำเป็นนะเพราะว่าช่วงที่การแบบ88ช่วงที่การพีคๆอ่ะตอนที่กัดไปสิงคโปร์ก่อนไปกัดก็ไปญี่ปุ่นมากัดก็ลงรูปกัดก็ใส่ขาสั้นกัดก็มองว่าตัวเองสวยมาตลอดนะแต่ว่ามันแค่น้ำหนักมากกว่าผัวมันคือแบบจุดนี้แหละที่มันทำให้เราต้องแบบทนไม่ได้นะคะแต่ว่าก็แล้วแต่คนนะถ้าสมมติว่าคุณมองว่าคุณอยากจะน้ำหนักลงเพราะว่าคุณอยากจะมีรูปร่างคือมันแล้วแต่เพราะว่าอย่างเอาตรงๆคือกัดก็ต้องใช้หน้าตาทำอาหารกินมากนิดนึงเพราะว่ากัดถ่ายวิดีโอถ้าแบบกัดบวมมากมันอาจจะดูไม่ดีใช่ไหมแต่ก็ถ้าบางคนมองว่าตัวเองบวมแล้วตัวเองชอบก็เรื่องของคุณนะคะแต่ว่า
สิ่งหนึ่งที่กัดคิดว่ากัดคอนเซิร์นนะคือกัดมีปัญหาเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพคือด้วยความที่กัดไม่ขยับร่างกายเลยกลายเป็นว่าร่างกายกัดอ่อนมากจนแบบกระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีนะคะพอกัดได้ออกกําลังกายเยอะขึ้นนะคะมีการขยับเยอะขึ้นแขนก็เฟิร์มนี่กัดกำแล้วแบบสามารถจิ้มได้แล้วนะนี่สมัยก่อนนี่คือย้วยนะสมัยนี้ก็คือแบบตึงขึ้นอยู่นิดนึงนะคะก็ไม่ได้เล่นหนักขนาดนั้นนะแต่ก็ถือว่าเราได้รักสุขภาพตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะก็คิดว่าถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนักเนี่ยคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าอยากลดเพราะอะไรแล้วก็แบบว่าตั้งใจจริงๆไหมเพราะว่าการบอกเลยว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันต้องตั้งใจมากแต่ว่าถ้ามันผ่านคอขวดได้มันเหมือนกับเนี่ยน้ำหนักคุณมันเหมือนกับเป็นขวดอย่างเงี้ยช่วงแรกๆมันยากมากมันจะมาอยู่ที่คอขวดอะถ้าสมมติว่าคุณผ่านคอขวดไปได้นะทุกอย่างมันก็จะสมูทขึ้นนะคะแล้วก็ง่ายขึ้นค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์ให้ใครสักคนบ้างนะเพราะว่ากัดบอกเลยว่ามันเป็นวิธีที่กัดใช้แล้ววิธีที่กัดใช้เนี่ยก็ท่อค่อนข้างสุดโต่งด้วยแล้วก็หลายๆคนอาจจะมองว่าขี้โกงอ่ะที่บ้านมีฟิตเนสขี้โกงอ่ะที่บ้านมีออนเซนขี้โกงอ่ะที่บ้านมีเพลาทิสขี้โกงอ่ะที่บ้านมีโพนะคะก็อาจจะก็อาจจะมีตัวช่วยเยอะนะคะมันเลยลงมามันเลยทำให้การแบบค่อนข้างประสบความสำเร็จในการลดความอ้วนครั้งนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะพี่ก๊อปปี้ที่หมู่บ้านนะพี่ก๊อปปี้น้ำหนักก็ลงมาเกือบ20โลนะเฮียแต่ว่าเฮียก็คืออย่างที่บอกคือเฮียไม่ได้ทำพวกฟาสติ้งนะเฮียลดข้าวเฮียกินข้าวน้อยลงมากๆสมัยก่อนเฮียกินข้าวแบบ3จาน4จานเฮียก็ไม่อิ่มนะคะแต่ตอนนี้เฮียกินจาน2จานเฮียก็อิ่มแล้วเฮียก็กินน้อยลงแล้วเฮียก็เดินเยอะนะคะแล้วก็ทำงานแบบขยับร่างกายเยอะเฮียก็น้ำหนักลงมาอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เฮียก็แบบดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าเราตั้งใจเราทำได้อยู่แล้วแหละแล้วก็กัดบอกเลยว่าช่วงแรกอะยังไงคุณก็ต้องเครียดอยู่แล้วคนลดน้ำหนักทุกคนไม่มีใครไม่เครียดหรอกเพราะฉะนั้นกัดบอกเลยว่าเครียดได้แต่ว่าเราต้องรู้ด้วยว่าเราเครียดได้ถึงแค่ไหนเพราะว่าอย่างช่วงแรกกัดเครียดจนทำให้คนรอบข้างแบบไม่ได้เลยคือมันกลายเป็นร้อนเป็นไฟเลยกัดก็มองว่าถ้าตึงเกินไปอะมันก็ไม่ดีแต่ถ้าเราหย่อนเกินไปแบบสมัยก่อนที่กัดมองว่าตึงก็โอเคแล้วมันคือการหย่อนเกินไปใช่ไหมตอนนี้คือเราต้องแบบตรงกลางพอดีนะคะมันก็ทำให้คนรอบข้างก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้นะคะเรากัดก็รู้สึกว่าตอนนี้กัดก็ค่อนข้างแฮปปี้นะคือตอนนี้ถ้าไม่ลงไปอีกกัดก็ไม่ได้เสียหายกัดก็มองตัวเองฉันก็สวยแล้วผัวก็มีแล้วอะไรก็มีแล้วก็มองว่าก็ได้แล้วใส่เสื้อผ้าก็ได้แล้วซื้อเสื้อผ้าตามไซส์ปกติก็ได้แล้วแต่ว่าถ้ามันลงไปได้มากกว่านี้มันเหมือนกับการได้เอาชนะตัวเองไปอีกอย่างนะคะก็ฝากติดตามให้กำลังใจกัดด้วยนะคะหวังว่าเทปนี้จะได้ออนให้ทุกคนได้ดูเร็วๆนะก็จะรีบตัดต่อแล้วก็รีบลงให้เร็วที่สุดเพราะว่าจริงๆกัดมีเทปหลายๆเทปที่รอออนอยู่นะคะก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายหน้ากลมไหมอันนี้คือแบบมีอันนึงคนแซวว่าน้องกัดไปทำหน้ามาใช่ไหมคะนะคะไม่ได้ทำหน้านะคะอันนี้ก็คือหน้าสดนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยเพิ่งสระผมเสร็จนะคะคือหน้ากระดับก็เป็นคนที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีจอลายชัดเจนนะคะพอมีคางชัดเนี่ยพอหน้าเล็กลงอ่ะมันก็เลยดูเห็นได้ชัดแต่จริงๆคือก็ไม่ได้ไปทำอะไรมานะความจริงคือไม่ได้ไปทำอะไรมาเลยนะคะไม่ได้ไปทำอะไรมาอย่างมากก็แบบไปตอนที่ไปเกาหลีก็คือไปนี่ค่ะอาจจะดูหน้าใสขึ้นนะคะเพราะว่าตอนไปเกาหลีสมัยก่อนก็จะมีฝ้าดำๆจุดดำๆเยอะใช่ไหมแต่ว่ากัดไปเกาหลีล่าสุดคือกัดไปเลเซอร์ไฟออกนะคะก็คือฝ้าดำๆตรงเนี้ยกัดเอาออกเนี่ยมันก็เลยอาจจะดูหน้าดูใสขึ้นหน้าดูไบรท์ขึ้นนะคะเพราะว่ากัดไปเอาไอ้จุดดำๆออกค่ะแต่ว่าที่ไปศัลยกรรมนะคะจมูกแท้ค่ะดั้งแหมบขนาดนี้บอกว่าทำจมูกได้ยังไงนะคะหน้าก็หน้าแท้ค่ะไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นค่ะก็คือลดน้ำหนักแล้วหน้ามันก็เลยดูเข้ารูปขึ้นนะคะกลับไปเลเซอร์หน้ามาเพราะว่าฝอยดำมันเยอะแค่นั้นแหละที่ทำนะคะไขข้อข้องใจว่าทำไมน้องกัดถึงเดินทางไปเกาหลีบ่อยจังไปอัพหน้ามาใช่ไหมไม่ได้อัพเวลาไปเกาหลีอย่าไปกินทั้งนั้นนะ